รธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพรามชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรมแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตผมทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมดานจากวัดพุทธปัญญาวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมดานจากวัดพุทธปัญญาได้นำท่านสาธุชนโอเขียนผิดอย่างจังเลยโยมเอ้ยขอเขียนใหม่ก็แล้วกันผิดหนักเลยมิถุนายนมิถุนายนต้องไปแก้ที่ต้นขั้วก่อนต่อมาก็มาแก้ตรงนี้
อ้าวละได้แล้วมิถุนายนละ บางทีสติก็ขาดบ่อยๆเคยเขียนข่าวใส่กรกฎาไว้ตั้งหลายวัน สิ่งเหล่านี้ก็คือขาดสตินั่นเอง สตินี่สำคัญละเอียดละออขาดได้เลยจึงจะต้องใคร่ครวญทบทวนทีนี้ถ้าขาดแล้วเราก็ไม่ปล่อยเลยตามเลยใคร่ครวญไว้ทบทวนเดี๋ยวขาดก็กลับไปทบทวนแต่บางสิ่งบางอย่างทำหรือพูดแล้วทบทวนได้แต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เช่นเวลาที่เราไปสอบที่มีเวลาจำกัดทำไปแล้วผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเพราะมันได้ผ่านไปแล้วเหมือนการกระทำบางอย่างถ้าใครครวญซะก่อนและจึงค่อยกระทำจะปลอดภัยใครครวญจงหนักหากพลาดก็พลาดแต่น้อยแต่เรื่องใดที่ชั่วก็อย่าทำใครครวญใครครวญซะก่อนนั้นสติจึงมีความสำคัญต่อการที่นำชีวิตไปสู่ความเสื่อมหรือความเจริญก็ขึ้นอยู่กับการใคร่ครวญหรือว่าไตร่ตรองให้ถ้วนทีปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในวงการพุทธศาสนิกชนของเรานั้นมีปัญหาหลายอย่างสาเหตุก็คือว่ายังไม่ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งปรากฏการณ์ประการหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าถูกต้มตุ๋นกันคือปรากฏการณ์ผู้วิเศษปรากฏการณ์ผู้วิเศษพิจิตพิสดารกว่ามนุษย์ธรรมดาเช่นเรื่องการฟังธรรมถ้าท่านสาธุชนไปวัดฟังธรรมเช่นไปวัดข้างบ้านพระสงฆ์อ่านคัมภีร์บ้างพระสงฆ์สนทนาธรรมบ้างแสดงธรรมปากเปล่าบ้างเรามีเป็นหมื่นหมื่นวัดที่พระสงฆ์ทำงานเป็นปกติแบบนี้วันพระ8ค่ำ15ค่ำก็จะแสดงธรรมกันให้ได้บุญครบถ้วนในข้อเรียกว่าธรรมมัสสวรรณใหม่ถ้าเวลาไปวัด8ค่ำ15ค่ำข้างขึ้นข้างแรง14ค่ำ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรงก็เพื่อที่จะไปฟังธรรมท่านจึงเรียกว่าวันธรรมสวรรณะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน7ก็เป็นวันธรรมสวรรณะอีกวันหนึ่งเป็นวันฟังธรรมของท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็จัดให้เป็นรายการฟังธรรมเช่นกันทีนี้สถานการณ์ก็คือว่าถ้าเรามันฟังธรรมที่วัดข้างบ้านจะไม่เกิดปรากฏปัญหาการต้มตุ๋นแต่ประการใดวัดโดยทั่วไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ใกล้ๆกับชาวบ้านใกล้ๆกับประชาชนได้ทำบุญตักบาตรในเส้นทางบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นจะไม่มีเรื่องเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการต้มตุ๋นไม่มีการแสดงธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีที่พระทุกท่านท่านทำได้ดีแต่นี้ตอนนี้มันก็ก่อปัญหาขึ้นมาว่าแทนที่จะไปฟังธรรมกับพระตามปกติในวิถีชาวพุทธแต่ไปฟังธรรมกับลูกเทพอันนี้ก่อปัญหาเพราะว่ามันผิดปกติคือแทนที่คนจะไปฟังธรรมะกับพระพอพระศึกษาธรรมะมาบอกญาติโยม
แต่ว่ามีการอัปโลกแต่งตั้งกันขึ้นมาว่าคนนี้เป็นเทพบุตรแบ่งกายลงมาเกิดเพื่อแสดงธรรมอันนี้ก็คือการผิดปกติและก็ไม่ใคร่ครวญสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาถึงโรงถึงศาลกันไปซะแล้วเทพบุตรที่จุติก็วุ่นวายแต่เด็กถูกบีบบังคับให้เป็นเทพเสมอจะไปเป็นเด็กธรรมดาก็ยากนั่นมันก็ก่อปัญหาอยู่ในตัวของมันเองอย่างน่าสงสารแล้วก็ที่พ่อแม่ก็พยายามที่จะปั้นให้เด็กเป็นเทพมีเรื่องราวเล่าใส่เข้าไปทีนี้ถ้าเรามีวิจารณญาณดีๆมีการใคร่ครวญดีๆก็ฟังแล้วก็ปล่อยส่วนการไปฟังธรรมก็ไปตามวัดวาอารามหรือแม้แต่ผู้บรรยายธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ก็ฟังได้แต่เราก็ฟังดูแล้วก็มีวุฒิมีความเนื่อเชื่อถือไม่มีทีท่าว่าจะหลอกลวงต้มตุ๋นคือเรื่องทางถ้าไปเอาง่ายๆว่าถ้าไปเชื่อเรื่องลึกลับไปโดนต้มตุ๋นทันทีเรื่องเครื่องรางของขลังต่างๆแม้แต่ตัวพระที่ทำนี่แหละพระที่ไปทำเรื่องราวเหล่านั้นก็สามารถต้มตุ๋นประชาชนได้เยอะทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือประชาชนไม่ใคร่ครวญให้ดีถึงความน่าจะเป็นอย่างข่าวล่าสุดที่ว่ามีครอบครัวหนึ่งเป็นหลุมคารมของพระสุดท้ายผลออกมาก็เสียเงินไปเป็นจำนวนมากครอบครัวก็ระหองระแหงกันสำคัญที่สุดก็คือเสียทั้งตัวและใจและเสียมาเป็น10ปีไม่ยอมใคร่ครวญไม่ยอมพิจารณาหรือไม่ได้ยอมลืมตามองว่าสิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ถูกต้องหรือขัดหลักธรรมอย่างไรนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นที่จะต้องพึงมีเอาง่ายๆว่าถ้าจะปลอดภัยในโลกปัจจุบันให้ศึกษาธรรมะที่กายวาจาใจเข้าไว้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกายวาจาใจใครพูดหรืออยากไปเป็นมิตรสหายอยากฟังธรรมก็ทำแต่อยู่ในกรอบนี้ แต่ถ้าเมื่อไรหลุดโลกไปก็ถอยตัวออกมาเช่นอ้างว่าเป็นเทวองค์การอ้างว่ามันเป็นคำสั่งมาจากโลกอื่นตรงนี้หยุดได้เลยหรือว่าถ้ามันเป็นของวิเศษที่ไม่ต้องทำอะไรก็ปรากฏผลก็ได้เช่นว่าใช้ธนูห่อผ้าแล้วก็ทำท่ายิงหายโรคอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติเพราะว่ามันมีโรคมันก็ต้องรักษาสมุนไพรก็ได้แต่นี้เอาจมูกทำฟืดแล้วก็ไปรักษาหายแล้วยังหายแล้วยังมันไม่มีทางที่จะหายได้นั่นก็คือจุดอ่อนที่เราคิดเรื่องศาสนาไม่ได้คิดว่าจะเอาคำสอนมาปฏิบัติแต่เรายังต้องอาศัยผู้อื่นอย่างเช่นเรื่องการเชื่อมจิตทั้งนี้ก็คนที่จะทำสมาธิอยากไปให้คนอื่นนำไปดูสวรรค์นำไปหลุดโลกนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้การเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้โดยธรรมเช่นเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าโดยการเข้าถึงพระคุณผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราก็เฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะไปหาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์เกิดปัญหาเกิดทุกสำนักถ้าไปเชื่อ
ไม่นานก็จะก่อปัญหาการต้มตุ๋นจะตามมาถ้าไปหาพระพุทธเจ้านอกโลกเจอทุกคนหรือไปหาตัวแทนพระพุทธเจ้าจากนอกโลกเจอต้มตุ๋นทุกรายเสียเงินไม่เสียก็ไม่รู้แต่ถูกต้มไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องเท็จนั่นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คือธรรมะก็อยู่ที่กายวาจาใจอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทำกายวาจาใจให้มีธรรมะอาจจะพูดสำนวนว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราด้วยซ้ำไปพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเมื่อใดเรามีความซาบซึ้งแล้วก็เป็นผู้มีกรุณาเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถี่ถ้วนวิเคราะห์กุศลอกุศลก็ดีก็เสียมีจิตบริสุทธิ์ก็ถือว่าเราได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าโดยตรงโอกาสถูกต้มตุ๋นไม่มีแต่เมื่อไรเราต้องการพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุก็เริ่มจะแล้วก็วิเศษด้วยจะเริ่มถูกต้มตุ๋นนั่นคือออกมาในเรื่องพระเครื่องเครื่องรางของขลังตั้งแต่ราคาเป็นร้อยไปเป็นล้านอันนั้นว่าอยู่ในวงการที่ต้มตุ๋นกันจนไม่รู้สึกตัวถูกต้มโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่ใคร่ครวญฉันอยากจะทำมาค้าขายดีก็จะต้องมาปฏิบัติธรรมในข้อสังคหวัตถุซะทานให้คือเรียกว่าไม่เค็มไม่เอาแต่ได้ปิยวาจาพูดจาดีๆกับลูกค้าอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์สมานัตตาเป็นกันเองกับลูกค้าอันนี้เราว่าเอาธรรมะและมีพระพุทธองค์อยู่ที่นั่นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคนค้าขายพูดจาไพเราะกับลูกค้าพูดในนามพระพุทธเจ้าแหละพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นแล้วอวยพรให้แล้วเป็นผู้มีทานเช่นการต้อนรับปราศัยดีแต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้อนรับลูกค้าพอให้กันได้พอลดราคาได้ก็เป็นธรรมะอยู่ในทีอัตถจริยาแปลว่าคุ้มค่าจะซื้อจะหาคุ้มค่าเช่นไปรับประทานอาหารที่ร้านไหนคุ้มค่าคนยืนกันเป็นแถวสมัยก่อนอาตมามักจะไปญาติโยมพาไปฉันเจที่ร้านมังสวิรัติเชียงใหม่ทางไปสนามบินไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าราคา8บาทราคา8บาทเรียกว่าอิ่มเลยราคา8บาทอิ่มหรือบางคนซื้อไปกินข้าวที่ทำงานด้วยนำปิ่นโตมาด้วย 2-3 อย่างเรียกว่าไม่ถึง30บาทก็อิ่มถ้าใครอาสาล้างถ้วยกินฟรีอีกนี่คือมันอัตถจริยามันเป็นประโยชน์เต็มๆได้ประโยชน์ไม่มีหลุดไปเลยได้เต็มได้เกินได้เยอะเมื่อเป็นอย่างนี้คนก็ไปกันแม้ว่าราคาถูกแล้วว่าคุณลงสิบบาทที่ท่านได้รับการนำออกมาออกเฟซท่านบอกว่าโน้ตแหละขายมาตั้ง 4-50 ปีมาแล้วก็พออยู่ได้นั้นโดยส่วนตัวก่อนต้องไม่ขี้เหนียวแน่ขายสิบบาทท่านบอกว่าพอไปกำไรนิดหน่อยถูกของท่านแต่ท่านอยู่ท่านได้แต่ก็ผัดอย่างกระฉับกระเฉงอย่างมีความสุขใครสั่งอะไรก็ทำให้ตรงนั้นถูกโกบ้างกินกันตรงนั้นบ้างมีความสุขคนก็ไปกันไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีนางกวักไม่ต้องมียันไม่ต้องมีที่ดักปลาอะไรที่พาไปเสกนั่นแหละคือมันก่อปัญหาทันทีแล้ว
ถ้าไปคิดอยากจะได้แบบวิธีพิเศษอยากหายโรคแบบวิธีพิเศษโอกาสถูกต้มตุ๋นรออยู่แต่ว่าอยากหายโรคเช่นเรื่องสมุนไพรทดลองได้เพราะว่ามันเป็นอาหารไม่หายก็จบถ้าหายดีก็กินต่อเท่ากับทดลองแต่ถ้าใช้มนต์รักษามนต์คาถาไปเสกโน้นเสกนี้ปัญหาเกิดทันทีการฟังธรรมถ้าฟังธรรมของลูกเทพปัญหายาวแต่ถ้าไปฟังธรรมกับพระหมดปัญหาอันนี้เราก็ต้องมาปรับสมัยมาคิดเสียใหม่เดินวิธีเดิมนั่นแหละอยู่วัดไหนก็ไปวัดนั้นกันที่อุปถากดูแลกันพระก็มาบิณฑบาตกันคือไม่ต้องการแสวงหาผู้วิเศษถ้าแสวงหาผู้วิเศษปัญหามันก็จะตามมาไม่มากก็น้อยบางทีก็ล้นไปคนมีความศรัทธาแล้วก็มันล้นไปคือถามว่ามันผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าทำเยอะมันก็เยอะภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเยอะไปอย่างเหมือนกรณีที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้เรื่องพระสิ้นคิดเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดของท่านลูกศิษย์ก็ช่างร่ำรวยเหลือเกินแต่รอบที่หนึ่งก็ถวาย BM ราคาหลายล้าน7ล้านกว่าหรืออะไรมาถวายเสร็จคนก็รู้สึกว่ามันท่านก็ไม่ผิดลูกศิษย์ก็ไม่ผิดแต่จะมีคำว่าเหมาะหรือสำหรับพระสงฆ์ที่ยังบิณฑบาตอยู่คนก็ไปถามแต่ว่าทำอย่างไรได้ก็มีลูกศิษย์รวยตรงนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยแล้วก็เขาบอกไปทำเรื่องอื่นบอกก็ทำมาหมดแล้วโรงพยาบาลก็ทำแล้วบริจาครถก็ทำแล้วฉะนั้นก็เอาถ้าว่ามันเหตุปัจจัยพร้อมรวยกันนักกันถวายไปไม่มีทางอื่นแล้วอ้าวทีนี้เราก็มาต่อพอวันเกิดจริงมีอีกถวายทองตั้ง170บาททีนี้อาตมาก็ดูในพระวินัยว่าภิกษุไม่ควรรับเงินและทองในจุลศีลมัชฌิมศีลมาศีลก็น่าจะหมายถึงตรงนี้คือรับทองมาเพื่อประดับประดาหรือเอามาขายมันก็จะไปเข้าไปสู่การทำมาค้าขายก็มีพระวินัยบอกอยู่แล้วแต่เรื่องนี้คนมักจะถามคำเดียวว่าผิดไหมถูกไหมคือบางอย่างมันมีคำว่าเหมาะอีกสำหรับพระสงฆ์ทีนี้ถ้าสมมติญาติโยมมีเงินมาก จริงๆเราก็ถวายปัจจัย4รถก็มีรถตู้อยู่ไม่ต้องเป็นเน้นว่ายี่ห้ออะไรหรือว่าซื้อมินิบัสถวายสักคันหนึ่งเพราะว่าพระเนนแม่ชีก็มีกันหลายร้อย 6-700 คนมีมินิบัสหรือมีรถบัสไปสักคันหนึ่งหรือ2คันแล้วแต่ให้มันเป็นประโยชน์การใช้งานหรือว่าแทนที่จะถวายทองถึง170บาทถ้าไม่ไปเน้นวัตถุนิยมหน้าตาของผู้ถวายหรือหน้าตาของผู้รับก็ตั้งเป็นกองทุนเพราะว่ามีพระเนนฉันกันวันหนึ่งทั้งแม่ชีด้วยก็ถึง 6-700 คนหรือ300คนขึ้นไปถ้าปรารถนาที่จะมีศรัทธาในสำนักของท่านจริงๆก็ตั้งเป็นกองทุนกี่ล้านก็คูณเข้าไป170บาทไปคูณกับเท่าไหร่ละเกือบ40แล้วตอนนี้ราคาทองคำก็นำตัวนั้นมาเป็นกองทุนหนุนไว้เพราะว่าพระเป็นร้อยๆออกบิณฑบาตบางทีประชาชนทำทุกวันก็ฝืดเคืองอยู่เหมือนกันแต่อันนี้ถ้าเอา170ล้านก็แปลงมาเป็นปัจจัยเป็นกองทุนถวายพระทหารภิกษุสามเณรวัดบ่อน้ำพระอินทร์นั่นแหละ
แล้วก็ใครจะทำบุญก็เติมเข้าไปเพราะว่ามีกิจกรรมธรรมะที่ชัดเจนบิณฑบาตก็บิณฑบาตแต่ถ้านำทอง170บาทมาแค่เป็นเครื่องบูชาเหมือนดอกไม้ธูปเทียนก็เอาแบบปกติก็ได้ถ้าดูทางพุทธประวัติก็ไม่มีเลยล่ะไม่มีร่องรอยที่พระเจ้าประสิทธิโกศลจะถวายทองพระพุทธเจ้าไม่มีหรือว่าถวายทองพระอานนท์มีแต่ถวายจีวรพระอานนท์พระเจ้าอุทเทนราชบรรดานางสนมทั้งหลายถวายจีวรท่านมาผืนเดียวเนี่ยสมัยโบราณพระราชาอยู่ตรงหน้าประตูสัมภาษณ์พระอานนท์เนี่ยกว่าพระกว่าจะได้อะไรสักชิ้นถวายจีวรมาผืนหนึ่งท่านแสดงธรรมดีเป็นที่ไพเราะจับใจที่เขาบอกพระอานนท์แสดงธรรมแล้วไม่เบื่อท่านก็ได้จีวรมาผืนหนึ่งพระเจ้าอุเทนก็ไม่ค่อยพอใจพระอานนท์นักที่ว่ามาวังเที่ยวไหนบรรดานางสนมทั้งหลายคนงานทั้งปวงอยากจะหยุดไปฟังธรรมสนใจธรรมะจริงๆแล้วท่านก็ถามจีวรนี้จะเอาไปไหนก็ท่านมีห่มอยู่แล้วอาตมาก็จะนำไปถามว่าภิกษุรูปใดจีวรเก่าบ้างก็ขอให้ภิกษุถวายภิกษุรูปนั้นพระเจ้าเทงก็ถามต่อไปอีกเมื่อภิกษุรูปนั้นจีวรเก่าแล้วทำยังไงก็ปะชุนเย็บให้เต็มที่จีวรเป็นแผลเป็นรูเป็นช่องตรงไหนเย็บตรงนั้นก็คือตั้งใจที่จะทำจริงๆเย็บให้ดีแล้วก็ต่อมาก็คือถามต่อไปอีกเมื่อเย็บใช้แล้วทำยังไงต่อสมัยโบราณก็บอกปูนอนนำมาปูนอนคมไม่ไหวแล้วเละเย็บหมดปูนอนปูนอนเสร็จทำยังไงอีกนำไปทำเพดานเมื่อนำไปทำเพดานแล้วทำยังไงต่อไปมาเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่เมื่อเป็นผ้าเช็ดเท้ายังไงไปล่าสุดก็เราต้องตำกับโคลนแล้วนำมาฉาบโคลนแล้วก็มูลวัวมูลควายนำมาตำกันเข้าแล้วก็ฉาบฝาจากรู้สึกว่าหงุดหงิดฉุนฉุนพระอานนท์ฟังธรรมเล่าจบลืมตัวเบิกไปทำจีวรมาถวายท่าน500ผืนน่าเป็นโครงการใหญ่เลยจากการใช้ที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นอย่างการเอาทองคำ170บาทไปถวายเนี่ยก็ลองมาสอบสวนกันดูแบบพระอานนท์ได้รับจีวรจากพระเจ้าอุเทนเนี่ยคือว่าทองนี้จะพาไปไหนหรือว่าถวายเพื่อประดับบารมีของท่านว่าคนมีศรัทธาเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่บางทีการวัดวาอารามก็ไม่ได้รวยเหมือนกันทุกวัดมีขาดแคลนไปตามสภาพเศรษฐกิจแต่พระที่ร่ำรวยก็ชัดเจนแล้วว่าวัดบ่อน้ำพระอินทร์นี่รวยจริงไม่ได้รวยเล่นๆมีคนมีเงินไปกันเยอะมันก็รวยจริงเป็นธรรมดาแต่ที่นี้ว่าการรวยจริงนั้นก็ดีไม่อิจฉาริษยาแต่จะทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ยั่งยืนพระเป็นร้อยๆก็ต้องออกบิณฑบาตทุกวันอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านก็ทำดีเหมือนกันแต่มีคนถามเหมือนกันในวันเกิดของท่านลงตาสิ้นคิดท่านก็เงินมาโปรยไม่ทราบว่าใบอะไรบ้างแต่ที่นักข่าวเห็นว่าใบแดงก่อนละส่วนใบม่วงจะหล่นมาเท่าไหร่ก็ตามก็มี
โซเชียลก็ถามไปแล้วก็อภิปรายกันยาวว่าพระให้เงินคฤหัสถ์ถูกไหมเราก็มักจะถามเรื่องถูกผิดไหมพระให้เงินคฤหัสถ์ถูกหรือผิดอย่างไรอันนี้ถ้าตอบโดยอาศัยพระวินัยแล้วเนื่องจากฐานดั้งเดิมเนี่ยก็มีพระวินัยว่าไม่ให้รับเงินไม่ให้คนอื่นรับไม่ให้ยินดีในเงินนั้นนะเพราะนั้นรากฐานก็คือว่าท่านพูดโดยพระวินัยคือพระก็ไม่มีเงินนะจากพื้นฐานเนี่ยถ้ามีเงินแล้วสละให้คฤหัสถ์ไปเสียผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดงั้นพระทุกรูปเมืองไทยมีเยอะแต่ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรท่านก็ไปสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างที่ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ไม่ผิดมีหลายวัดเลี้ยงดูผู้ป่วยอย่างท่านอาจารย์อลงกตแต่ตรงนี้ก็ไม่ผิดหรือท่านอาจารย์พยอมให้คนไปอยู่ที่วัดอาศัยวัดใครทำงานท่านก็คิดรางวัลให้รายวันให้แล้วพอออกจากวัดไปก็มีเงินติดตัวไปเพราะฉะนั้นกรณีของพระ ที่ให้เงินแก่คฤหัสถ์นั้นไม่ผิด เพราะว่าโดยฐานพระเก็บเงินไม่ได้นะฐานมันอยู่ตรงนั้นฐานคิดเดิมพระวิธีตอบปัญหาตรงนี้ก็คือว่าถ้าพระยื่นเงินให้คฤหัสถ์ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ผิดแต่ว่ามันมีลัทธิที่ไม่อิงพระวินัยก็เมคอัพกันขึ้นเองว่าพระไม่ควรให้เงินคฤหัสถ์แต่ก็คือเมคอัพขึ้นมาอย่างนั้นให้แล้วบาปให้แล้วตัดการทำบุญของคฤหัสถ์ลัทธิพวกนี้ก็ปรากฏว่าพระเกจิหลายรูปมรณภาพแล้วทิ้งเงินไว้เป็นร้อยล้านร้อยกว่าล้านก็ไม่ไปเอ่ยนามท่านบางคนก็ถูกโกงไปถึงร้องร้อยล้านไม่รีบแจกก็ถูกโกงไปหลวงพ่อปัญญานันทะสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์สร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าให้สละออกเถอะไม่ผิดนะพระอย่างเหมือนหลวงตาซึ่งคิดอย่างนี้แต่ท่านสนุกไปหน่อยคึกขนองไปหน่อยที่นำมาโปรยเป็นไปได้ไหมก็ใส่ซองของขวัญจากหลวงตาอายุ61ปีก็ให้คนละ610บาทถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ผิดใครที่มาในงานทุกคนแจกมาหรือว่าอาจจะขายทองคำตรงนั้นแล้วก็แจกประชาชนไปไม่ผิดเพราะมันหมดไปแล้วหรือหลวงพี่ที่วัดพระธาตุพนมรู้สึกอย่างนั้นที่ท่านถูกลอตเตอรี่12ล้านก็ชวนญาติโยมเอาใครตรงไหนที่ลำบากมารับ3วันเกลี้ยงอันนี้ไม่ผิดตอบเลยเพราะเขาเรียกว่าไม่ใช่กิจสงฆ์แต่การสละออกเนี่ยมันเป็นกิจเลยนะได้เงินนะสละออกเท่าไหร่เมื่อไหร่นี่เป็นกิจเลยจะว่าไม่ใช่กิจสงฆ์ไม่ได้ในอย่างทีมงานวัดพุทธปัญญาที่ทำอยู่ดูแลทั้งโรงเรียนอาหารกลางวันถวายภัตตาหารพระเนนเขาถามว่ามันกิจสงฆ์ตรงไหนอาหารกลางวันเป็นเรื่องกระทรวงทีนี้ที่กระทรวงให้นะเด็กมันอิ่มหนำสำราญดีอยู่หรือที่เราให้นี่เป็นอาหารเสริมไม่ได้หมายความว่ารับผิดชอบทั้งปีแต่เมื่อเงินมันจำกัดแค่หัวละ20กว่าบาท23บาทไม่ทราบขึ้น30แล้วยังก็ขอไปแล้วมันจะไปอิ่มตรงไหนล่ะ3มื้อหรือว่า2มื้อ2มื้อ23บาทเนี่ยมันจะไปอิ่มมากมายขนาดไหนมีขนมที่มีคุณภาพไหม
นั้นโรงเรียนทุกโรง จึงต้องไปหาอุปถัมภ์ภายนอกโดยอาศัยความร่วมมือและในจำนวนนั้นก็คือพระหลวงพ่อหลวงตาหลวงลุงหลวงพี่ใจดีได้เห็นแล้วก็ไปเลี้ยงไอศครีมบ้างเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบ้างนำเงินไปให้เป็นกองทุนอยู่บ้างในการที่จะช่วยเหลือด้านอาหารกับเด็กๆฉะนั้นพระจ่ายไปเลยเนี่ยใครที่เก็บไว้กลัวบาปอาตมาก็เคยเจอหลายรูปมีแต่รับลูกเดียวบางทีคนยากจนเลยมาช่วยงานวัดไม่ควักเลยอาตมาเคยไปบางวัดอาตมาก็ควักไปท่านห้ามด้วยซ้ำไปอย่าให้อย่าให้จะทำให้บุญเขาหมดบอกเอาก็ไม่เป็นไรก็คือให้ตังมาทำกับข้าวเลี้ยงพวกเรานี่แหละให้ตังเขาใส่น้ำมันรถมาวัดนี่แหละเพราะก็เห็นฐานะผู้ที่มาให้อย่างเดียวก็มีแต่ถ้าไปทำประเพณีว่าพระในห้ามให้คารวะแล้วก็นั่นแหละผลประโยชน์ทับซ้อนแหละถ้าอยู่ในฐานะเหมาะเป็นว่าให้ไม่มีผิดตรงไหนไม่มีผิดตรงไหนแต่ให้เหมาะให้เพื่อกันเขามีความทุกข์ให้เพื่อที่จะให้เขาหมดทุกข์เช่นบอกว่าไม่มีข้าวสารเอาให้ไม่มียาให้ไม่มีอาหารกลางวันให้ไปช่วยกันบรรเทามากน้อยว่ากันไปตามประเด็นป่วยไข้ยูกยาถ้ามีให้ไปไม่ผิดตรงนี้ฉะนั้นคุยกันอยู่ในโซเชียลก็ฝ่ายวิจารณ์กับซัดเอาหนักเหมือนกันแต่ในที่นี้อาตมามองแล้วคนหนึ่งว่าให้แต่ที่นี้การให้ของหลวงตาแบบคึกขนองโยนไปคนเข้าไปรับก็โอ้ตะลุมบอลไม่งามตรงนี้ทำยังไงใส่ซองดีๆแล้วก็รับกันไปให้แถวยาวๆหรือจะแจกเป็นกลุ่มสุดแล้วแต่ละแต่ให้นั่นดีถ้ามีแล้วก็ให้ดีก็ได้ทราบอยู่ว่าหลายรูปท่านก็แอบรวยนิ่งอยู่แต่มีปัจจัยแต่ว่าชอบโวยวายว่าไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยอาตมาก็เจอบ่อยมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีปัจจัยเยอะแต่พอเจอหน้าโยมแล้วโอ้ยเนี่ยอยากได้เงินไปช่วยโน้นช่วยนี้ช่วยนั้นก็ว่าไปแต่ว่าตัวเองไม่ควักก่อนให้อยู่ตรงนี้ฉะนั้นอาตมาก็ขอตอบด้วยคนใครจะค้านจะแย้งก็ไม่ว่าถ้าพระมีเงินแล้วก็สงเคราะห์เรียกว่างั้นสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมด้วยเมตตากรุณาตรงนี้ไม่เห็นว่ามันจะมีช่องทางผิดตรงไหนดูตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยมันไม่มีช่องผิดเลยให้ไปสิไอ้ไม่ให้นี่แหละเต็มๆนั่นแหละที่ชอบเที่ยวอมบ้างอะไรบ้างนั่นแหละผิดเต็มๆมาอยู่ตรงนั้นฉะนั้นทำให้มันถูกทำให้มันถูกต้องนี่ก็คือเรื่องที่สนทนากันเป็นการธรรมะประยุกต์จากเอาพระไตรปิฎกมาอ่านกันจริงจังแต่พอเกิดเหตุแบบนี้มันต้องดูแบบประยุกต์แล้วก็มาตอบปัญหางั้นเรื่องที่เขาถามกันว่าพระเนรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ไหมได้ดูแลคนยากคนจนได้ไหมได้สิเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ใครที่ลำบากยากแค้นท่านจะสั่งเลยเอาอาหารให้กินก่อนแล้วค่อยฟังธรรมชิกัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพระพุทธองค์ก็รับสั่งให้สงเคราะห์อยู่เรื่องการสงเคราะห์เอาพ่อแม่ก็ให้สงเคราะห์ได้ไม่ได้มีความผิดพลาดแต่ประการใดแต่ว่าไปขอเงินคารวาสที่เขาไม่ปวารณาอันนี้แหละผิดแน่นอน
แต่มอบเงินให้คฤหัสถ์ที่ไม่รู้จักก็ไม่ผิดอะไรอ่ะใส่เข้าไปเถอะเอาออกไปจากตัวเถอะเพราะนั้นเรื่องของพระนี่นำเงินออกจากตัวไปแจกใครตรงนั้นไม่ผิดแต่ถ้าขอเขาโดยวิธีการตรงและอ้อมมาตรงนั้นก็เรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรหรือผิดถ้าขอนี่ผิดแน่นอนถ้าเขาให้ด้วยความศรัทธาถึงว่าผิดในแง่ของการรับเงินเอาไว้แต่ว่าเป็นการเรียกว่าฉลองศรัทธาแต่อย่าไปเรียกร้องในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่รับเงินก็คือรอเฉพาะคนที่เขาตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่ขอส่วนใหญ่ญาติโยมอย่างที่วัดพุทธปัญญาก็ทราบว่าจะทำอะไรเขาก็เตรียมตัวมาเองเตรียมตัวมาเองแล้วก็ถวายแล้วเงินก็เข้าวัดไปเขียนโมทนาบัตรให้ก็เรียบร้อยไปใช้กระบวนการอย่างนั้นโยมมาทำบุญเข้าวัดข้าน้ำข้าไฟก็เคยมีเหมือนกันหลายคนมาทดลองหายไป6เดือนกลับมาบอกอนุโมทนาบัตรหายเคยทำบุญตอนนั้นขอต้นขั้วหน่อยอ้าวมีฉะนั้นก็จึงกำชับแหละว่าต้องเขียนไว้ทุกใบมันลำบากตอนย้อนสอนกลับมาขอเนี่ยบางคนเขาก็จะใช้ไปบวกภาษีได้นะในอเมริกาคนนี้เขาเก่งๆบอกว่าเขาบวกเสร็จแล้วมันจะไปที่ไหนมันมีเส้นอยู่เหมือนกันเช่นว่ารายได้เท่านี้จ่ายเท่านี้ถ้ารายได้ตั้งแต่นี้ไม่ถึงนี้ไม่จ่ายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เงินทำบุญเนี่ยก็พาไปบวกเข้าไปเติมให้มันถึงเส้นสมมุตินะผิดถูกนั้นอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าในอเมริกาผู้มีรายได้น้อยจะเริ่มเสียภาษีตั้งแต่ 13,000 เมื่อก่อนแล้วก็ช่วงหลังก็ขึ้นเป็น 15,000 แล้วก็ว่าจะต้องมีรายได้ต่อปี 15,000 ดอลลาร์15,000 ดอลลาร์แล้วจึงจะเสียภาษีทีนี้ก็เสียภาษีและจึงจะต้องเสียภาษีแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนเนี้ยถ้าได้ทำบุญถ้าได้พามาทำบุญสัก10บาท10ดอลลาร์คิดแล้วก็ได้แค่14,999ดอลลาร์สมมุติว่าทำบุญแล้วหรือ90ดอลลาร์ก็เรียกว่าต้องซื่อตรงนะไม่ใช่ชวนกันโกงที่ว่าเนี่ยแต่ว่าถ้ามีความรู้เขามีตารางมาให้ตามบ้านภาษีทั่วๆไปง่ายๆแต่ทีนี้คนๆนี้เขารู้ก็ไปทำบุญกับวัดทำบุญกับสถานีตำรวจก็ได้ที่เนี่ยสถานีตำรวจพมหน้าบอกบุญอาตมามาเรื่อยก็ทำทีละ10ดอลลาร์บ้าง20บ้างในบางคราวก็เดี๋ยวกาชาติบ้างอะไรบ้างก็บอกบุญมาบ่อยใบโมทนาบัตรพวกนี้รวมถึงวัดก็สามารถนำไปหักลบแล้วก็ท่านผู้รู้ก็เคยอธิบายว่าเขาลบแบบนี้แหละคือเกือบจะถึง15,000แต่ลบออกไป10มันก็จะน้อยกว่า15,000ฉะนั้นตรวจสอบภาษีเสร็จก็ไม่ต้องจ่ายยังไม่ได้จ่ายส่วนขั้นต่อไปก็ไล่กันไปเป็นแสนๆเป็นล้านๆญาติโยมบางคนก็เสียภาษีปีหนึ่งหลายแสนนั่นก็แสดงว่าต้นเยอะอันนี้ก็อธิบายแต่ญาติโยมก็ทำบุญด้วยหัวใจหรอกไม่มีกี่คนที่บอกว่าขออนุโมทนาบัตรไปจ่ายภาษีแต่ทำได้ก็ถูกต้องเป็นสิทธน่ะเป็นสิทธิที่โยมจะพึงพาไปบวกได้พาไปบวกได้เป็นความชอบธรรมทั้งเรื่องศาสนาก็จะได้ออกใบโมทบัตรอย่างโปร่งใส
เรื่องของรัฐบาลองค์กรศาสนาก็สนับสนุนตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการโกงแต่ประการใดเพราะรัฐถาเขาให้สิทธิ์ทำกับโบสถ์เอ่ยทำกับองค์กรรักษาสัตว์ดูแลป่าพิพิธภัณฑ์เมื่อขึ้นทะเบียนเป็น Non-Profit Organization มีการยกเว้นภาษีผู้ที่ไปสนับสนุนก็จะสามารถได้ส่วนลดหรือว่าเป็นตัวลบภาษีจากจุดนั้นนี่ก็คุยให้ฟังว่าทุกเรื่องที่พูดมาก็ต้องนิสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญแล้วกระทำประเสริฐที่สุดงั้นถ้าเราใช้ชีวิตปกติธรรมดาคบพระธรรมดาพระข้างวัดที่ไม่วิเศษวิโสแต่ประการใดไม่มีหูทิพย์ไม่มีตาทิพย์ไม่ดักใจใครได้กินหวานเปรี้ยวมันเค็มยังรู้สึกถ้าอย่างนั้นก็ปลอดภัยก็เป็นว่ารายการธรรมทานวันนี้เป็นธรรมะประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเชิญชวนพี่น้องบำเพ็ญมหากุศลเจริญภาวนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลัง ยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยมน้อยพรหมประเสริฐยมกิตติมาบริกส์ยมแม่สมภาพคมสันยมขเชนสีพึ่งยมนารีเซล่ายโยมนารีเซลายสหายธรรมจากพัทลุงโยมพลพันธ์บริดเล่โยมเค้นธนาโยมโซเฟียนสุภาพรโ
ยอมรมรวินจารุกุลศิลป์ยอมสิวิไลยอมสุพนิกาฉายาลักษณ์ยอมจัญญาสีรักษายอมสุพนิกาฉายาลักษณ์ยอมนพรัตน์บุญกอบยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมพยาวเจนพนัดยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมปินทิพย์โภคยสุภัทยอมประพันธ์วงพาณิชย์โรงเรียนปัญญาธิปวิทยานุสรณ์ขอบคุณมากครับโรงเรียนพระธรรมที่สร้างลูกเนนลูกพระสร้างพลเมืองดีเยียวยาครอบครัวที่แตกแยกแต่โรงเรียนนี้ทำดีมากวันก่อนสมาชิกของวัดเราช่วยกันสร้างหน้าต่างหลายบานอยู่เหมือนกันขอบคุณที่สนใจเข้ามาชมรายการธรรมะโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาเมื่อวานมีพี่น้องทั้งญาติธรรมและญาติสายโลหิตทั้งลูกทั้งหลานและน้องแต่ครอบครัวบุญกอบพี่เป็นว่องทิพย์คงคาก็ได้มารวมตัวกันญาติธรรมระดับแกนนำที่เลี้ยงพัฒนาหารจันถึงวันจันก็มาพร้อมหน้ากันอบอุ่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างแท้จริงโยมสุภนิกาจุตาภาโยมน้อยพรมประเสริฐช่วยกันเข้า YouTube ไว้บ้างจะได้ปลุกเอาไว้บ้างมีคนเข้าไปดูบ้างโยมนพรัตน์บุญกอบโยมสิวิไลศรีวงชัยร่วมภาวนาออนไลน์เจริญพรโยมแม่สมภาพคมสันโยมโซเฟียสุภาพรโยมสิวิไลศรีวงชัยโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์โยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่มาร่วมรายการถึง17ท่านขอทุกคนมีความสุขมีการใคร่ครวญทบทวนปลอดจากภัยพิบัติภยันตรายภัยอุบัติเหตุภัยทั้งกายและใจมีสุขสงบเย็นปลอดภัยทุกท่านทุกคนเทอญ